คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนเลี้ยงกุ้งไม่ยุ่งยากถ้าอยากจะเลี้ยงในห้องในหับจับมาเลี้ยงได้หมดเหมือนคนรุ่นใหม่ที่เตาปูนกอทมในกรุงนั้นมีตึกราบจำตาในท้องนานั้นมีแต่ป่าและเขาผู้หญิงในกรุงชอบนุ่งกุ้งเกงขายาวส่วนผู้หญิงบ้านเราชอบนุ่งผ้าถุงและโจงกระเบนสวัสดีครับกระผมไอ้หนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรณหว่างหวังสีวันนี้นะครับเรายังพูดกันถึงเรื่องของกอไก่กอไก่ที่ว่านี้ก็คือกุ้งก่อนจะพูดถึงกุ้งอ่ะไม่ก่อนละพูดเลยพูดเรื่องกุ้งวันก่อนนี้ไปที่ตลาดอตก.มาเจอกุ้งแม่น้ำตัวเท่าแขนคนที่สัมผัสเกี่ยวกับกุ้งคนที่คลุกคลีอยู่กับกุ้งหรือไปซื้อกุ้งมาปรุงอาหารเนี่ยท่านคงทราบดีนะครับว่ากุ้งแม่น้ำตัวเท่าแขนมันยังมีและบางทีเนี่ยกุ้งเลี้ยงกับกุ้งที่อยู่ตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยบางคนแยกไม่ออกเข้ามาขายเราเนี่ยครับบอกว่ากุ้งแม่น้ำเนี่ยเล่นกุ้งเลี้ยงไว้บานเตแล้วนั่นและสำคัญก็ที่สุดก็คือว่าณวันนี้นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจกับผู้ซื้อผู้ขายจะต้องมีเครื่องมือตรวจโลหะหรือว่าเครื่องมือตรวจระเบิดเกี่ยวกับกุ้งประเภทนี้เพราะชั่งน้ำหนักแล้วปรากฏมีตะกั่วชั่งน้ำหนักแล้วอาจจะมีโลหะประเภทเบ็ดติดมาเพราะว่าเขาไปตกมาบ้านเรายังอุดมสมบูรณ์มากนะครับเกี่ยวกับกุ้งแม่น้ำแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงกุ้งที่เลี้ยงในกระชังกุ้งที่เลี้ยงอยู่ตามแม่น้ำหรือกุ้งตามธรรมชาติของแม่น้ำหากว่าวันนี้เรามาพูดกันถึงกุ้งสวยงามซึ่งถ้าใครนะครับสนใจเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เขาเลี้ยงกุ้งสวยงามหรือว่ากุ้งเครฟิชตรงนี้ทุกท่านคงทราบดีว่ามันมีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนหมุนวนอยู่ในวงการของกุ้งสวยงามโอ้ทีแรกนะครับผมเองก็ไม่ได้สัมผัสกับคนรุ่นใหม่ที่เขาเลี้ยงสัตว์สวยงามประเภทนี้คือกุ้งสวยงามก็พอเขาเชิญให้ไปถ่ายทำถึงได้รู้ว่าโอ้โหในวงการนี้นะครับมันมีเงินสะพัดมากมายอย่างที่เอาง่ายๆนะฮะหลายท่านคงรู้แล้วแต่หลายท่านยังไม่รู้ก็คือว่าถ้าท่านอยากสนใจเนี่ย1สัปดาห์จะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการประมูลกุ้งสวยงามที่ตลาดเจเจนี่ก็น่าจะย่อมาจากจตุจักรนะลองมาดูสิครับลองมาดูเขาบอกคนมืดฟ้ามัวดินหรือท่านเข้าไปในเพจในเฟซของคนที่เลี้ยงกุ้งประเภทนี้ท่านก็จะทราบทันทีนะครับกลุ่มนั้นเป็นอย่างนี้กลุ่มนี้เป็นอย่างนั้นกลุ่มนั้นนี้แล้วทุกวันนะครับจะมีการประมูลกุ้งกันเริ่มที่99บาทบางตัวพุ่งขึ้นไป 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วแต่ความสวยงามที่เขาคิดกันนะครับและนี่คือเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ประเภทนี้ก็คือกุ้งสวยงามตามเลยครับกลุ่มของผู้เลี้ยงกุ้งสวยงามเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยมูลค่าเป็นพันพันล้านมันเป็นเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจติดบ้านที่น่าสนใจสำหรับคนเจน Y เจน C หรือว่าคนรุ่นใหม่อยู่ในบ้านสบายๆไม่ต้องไปไหนอ่ะเลี้ยงกุ้งอยู่ในบ้านนี่แหละก็เหมือนคนขี้เกียจแต่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ทำงานกันแบบนี้แล้ววันนี้คงต้องถามน้องหนึ่งเนาะครับผมน้องหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งไม่ได้อยู่นอกบ้านเป็นฟาร์มกุ้งที่อยู่ในบ้านน้องหนึ่งให้ความสนใจตรงเนี้ยมันเพราะอะไรยังไงเดิมทีผมชอบเลี้ยงสัตว์สวยงามปลาหานกยุงปลาซอนอย่างนี้นะครับแล้วก็พอดีไปเดินตลาดนัดสวนจุจักรนะครับเห็นกุ้งสีมันสวยดีก็เลยซื้อมาเลี้ยงครับแล้วก็ไม่คิดว่าทุกวันนี้จะมีเงินเพราะกุ้งเลี้ยงคนครับต้องใช้คำพูดนี้นะครับกุ้งเลี้ยงผมทุกวันนะครับเนาะเราเลี้ยงตรงเนี้ยถือว่าเป็น
ถ้าพูดถึงกลุ่มนะเราเป็นกลุ่มใหญ่เนาะเรามีแฟนเพจมีอะไรของเรากลุ่มใหญ่ครับกลุ่มของเราจะมีกลุ่มประมูลกุ้งเคฟิชทุกสายพันธุ์นะครับจะมีเปิดประมูลทุกวันเลยครับทุก1ชั่วโมงทุก5นาทีนี่จะมีเปิดประมูลกุ้งกันเลยครับทางเฟซทาง Facebook ครับผมแฟนในเฟซเราเยอะไหมครับกลุ่มตอนนี้ 220,000 คนครับโอ้โหถือว่าเป็นวันๆคนที่เข้ามาประมูลได้เยอะแค่ไหนก็ทั้งหมด 200,000 นะครับใช่ครับก็คือจะประมูลกันตลอดเวลาเลยครับโอ้คือเศรษฐกิจยุค Gen Y Gen Z อะไรของพี่เนี่ยนะโอ้ประมาณว่าไม่ต้องทำมาหารับประทานนั่งดูอยู่แต่เงินทั้งนั้นนะเป็นความเคลื่อนไหวของเม็ดเงินอยู่บนหน้าเฟซเนี่ยใช่ไหมถ้าพอใจซื้อไปเขาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือซื้อลูกของมันไปเพาะอีกทีไปเลี้ยงอีกทีถ้าสำหรับคนงบเยอะๆครับเขาจะซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยแต่ถ้าสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาเขาจะซื้อลูกลงเดินไปขุนทำไซส์ขายเพิ่มมูลค่าให้ตัวเขาเองอีกครับเกษตรพ่อเกษตรแม่ไม่แย่อย่างคิดเกษตรคือชีวิตคือวิถีที่เราเป็นมาและจะเป็นไปอีกนานแสนนานเลยนาทั่วโลกเขายอมรับว่าเกษตรให้โชคเกษตรโลกเกษตรเราสรุปไปสรุปมาสรุปว่าจังซี่คนรุ่นใหม่เขาทำอย่างนี้จึงมีตังคือเกาะกระแสและดูตลาดเป็นสำคัญไง I will tell you ต้มยำกุ้งไม่เอาครับกุ้งเผาไม่เอาแล้วจะเอาอะไรกุ้งสวยงามคนรุ่นใหม่จะเอากุ้งสวยงามครับไม่ยอมกินกุ้งเผากุ้งต้มยำไม่เอารวยค่ะรวยเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงคำรณวังหวังสีพ.ร.ด.ก.ส.พารวยด้วยเกษตรเกษตรเลี้ยงกุ้งสวยงามงามกันไปหมดทั้งคอรอคนเลี้ยงและกอกุ้งที่แสนสวยงามนะจะบอกให้ปริ้นปริ้นอย่างนี้สิใช่คนไทยทำเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเหียงพนมสารคามฉะเชิงเซากินนมพาณิชย์แล้วโยนกล่องทิ้งผู้ใหญ่มาเห็นทนไม่ได้จึงเก็บไปทิ้งลงถังขยะแต่อีกมุมหนึ่งผู้ใหญ่กินนมพาณิชย์แล้วโยนกล่องทิ้งเด็กๆมาเห็นทนไม่ได้จึงเก็บไปทิ้งถังขยะแต่ถ้าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดทิ้งเป็นที่เป็นทางพร้อมใจกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆอย่างนี้สิใช่คนไทยทำ